ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวสตูดิโอเล่นะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วผมก็จะมาแชร์เทคนิคการซื้อของง่ายๆให้เร็วนะครับโดยผมก็เคยสอนไปในคลิปใหญ่แล้วเนาะก็จะเอามาทำเป็นคลิปสั้นๆให้โอเคนะครับก็โอเคคนส่วนใหญ่เนาะก็จะมาซื้อหินไปลงเหมือนกันวิธีที่เขาใช้ซื้อการส่วนใหญ่นะครับก็คือการกดชิปและคลิกขวานะครับโอเคเราจะมาดูว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะครับโอเคครับชิปคลิกขวาอย่างเดียวนะครับใช้เวลาทั้งหมด14วินาทีนะครับก็แล้วก็ชอบมีคนมาแชร์นะครับให้แบบว่ากดชิปแล้วก็คลิกซ้ายคลิกขวาพร้อมกันนะครับแบบนี้ก็เดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่ามันกี่วินะครับนี่คือผมกดคลิกซ้ายคลิกขวาแล้วก็ชิป3ปุ่มค้างไว้นะครับโอเคครับมันใช้เวลา14วิเท่ากันเนาะก็หลายๆคนเนาะเข้าใจผิดเรื่องนี้ก็เอามาแชร์กันเยอะอะที่ผมเห็นในพวกกลุ่ม Stardew Valley ใน Facebook นะครับก็โอเคจะได้เลิกเข้าใจผิดกันครับแต่มันจะมีวิธีที่จะทำให้ซื้อเร็วกว่าเนาะก็เป็นการคลิกซ้ายคลิกขวานี่แหละแต่มันไม่ใช่กดคลิกซ้ายค้างเนาะแต่เป็นการชิปคลิกขวานะครับแล้วเราก็กดคลิกซ้ายรัวๆนะครับเพราะว่าอะไรต้องคลิกซ้ายรัวๆเพราะว่าการเนี่ยคลิกซ้ายค้างมันจะได้แค่รอบเดียวนะครับถ้าเราคลิกรัวๆมันก็จะซื้อแบบนี้เนาะถ้าเราคลิกขวาค้างมันจะซื้อรัวๆแล้วก็คลิกซ้ายให้มันเร่งขึ้นไปอีกครับโอเคครับแล้วผมจะทำให้ดูว่ามันใช้เวลากี่วินะครับทำไมแป๊บนึงโอเคครับใช้ประมาณ10วินาทีนะครับก็เร็วกว่า4วิเนาะแต่ก็จะทำให้เราเมื่อยนิดนึงก็สำหรับการซื้อของก็ไม่มีอะไรมากเนาะฝากไว้เท่านี้ละกันครับก็สำหรับวันนี้ก็โอเคสั้นๆเลยก็สำหรับใครที่ต้องการข่าวสารหรือเทคนิคอะไรเกี่ยวกับ Stardew Valley นะครับก็กด Subscribe ไว้ได้เนาะผมก็จะเอามาแชร์ให้เรื่อยๆสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับและอีกอย่างหนึ่งใครมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับเกมเนาะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยเรื่องอะไรก็ได้นะครับถ้าผมรู้ผมก็จะมาตอบให้โอเคนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย